วิธีการทำเตาเผาถ่านไร้ควันหรือเตาเผาถ่านซุปเปอร์ซันแบบละเอียดโดยใช้งบประมาณเพียงแค่ไม่เกิน500บาททำง่ายๆทุกขั้นตอนไปรับชมกันเลยครับเราจะทำการเปิดฝาถัง200ลิตรโดยวิธีการตัดหรือถังบางรุ่นจะเป็นชนิดที่เปิดฝาสำเร็จไว้แล้วนะครับสำหรับถังรุ่นนี้เป็นถังที่ชนิดแบบไม่เปิดฝานะครับเราจะทำการเปิดฝาถังโดยการตัดก่อนที่เราจะตัดเราต้องเติมน้ำให้เต็มให้ล้นออกจากถังก่อนนะครับเพื่อจะให้คราบน้ำมันหรือคราบแก๊สหรือวัตถุที่ติดไฟให้ระบายออกจากถังเพื่อไม่ให้ถังเกิดการระเบิดนะครับผมเราทำการตัดไปที่ขอบถังความลึกเพียงเล็กน้อยนะครับเพราะว่าความหนาของถังประมาณแค่ 1-2 มิลเท่านั้นครับเมื่อเราทำการตัดขอบถังเป็นที่เรียบร้อยแล้วถัง200ลิตรของเราก็จะทำการเปิดปากถังได้แบบง่ายๆเลยครับผมเราจะใช้ท่อเหล็กความยาว1เมตร15เซนเป็นท่อ3นิ้วขึ้นไปนะครับไม่ว่าจะเป็นท่อกลมท่อเหลี่ยมก็สามารถใช้ได้ครับผมและใช้เหล็ก1คูณ1นิ้วความยาว73เซนเราจะทำการบาก45องศาเพื่อทำให้เป็นข้องอความห่าง1นิ้วเราจะทำการเชื่อมปิดรอยต่อของเหล็กเพื่อไม่ให้มีรูรั่วหลังจากที่เราทำการเชื่อมเสร็จแล้วลักษณะก็จะมีดังนี้ครับแล้วเราก็นำเหล็กกล่องขนาด1นิ้วมาเชื่อมตรงที่ปลายนะครับอีก1ตัวเราทำการจ่อเหล็กกล่องไฟเพื่อเราจะนำเหล็กที่เราได้เชื่อมไว้ก่อนหน้าหรือว่ารูระบายแก๊สมาเชื่อมต่อปิดกันระยะห่างที่เราเจาะรูให้เราวัดมา1เซนแล้วก็วัดขึ้นมาอีก2เซนแล้วก็ทำการเจาะได้เลยเราจะทำการนำเหล็กที่เราได้เชื่อมไว้แล้วหรือว่าเป็นท่อแก๊สมาเชื่อมติดกับท่อปล่องไฟที่เราได้ทำการเจาะรูเตรียมไว้เรียบร้อยนะครับระยะห่างที่เราเชื่อมหรือว่าทำการเจาะรูแกนกลางของปล่องไฟควรจะอยู่ใกล้ก้นถังมากที่สุดเมื่อเราทำการประกอบปล่องไฟแล้วก็ปล่องรูระบายแก๊สเรียบร้อยก็จะมีลักษณะดังภาพครับผมให้เรานำเหล็กปล่องไฟและวัดจุดศูนย์กลางให้เรียบร้อยและทำการวัดเข้าไปข้างละ1เซนเพื่อให้เป็นที่ยึดแน่นกับเหล็กปล่องไฟให้แน่นหนาให้เราทำการตัดรอบวงในเมื่อตัดเสร็จออกมาแล้วก็จะมีลักษณะดังภาพให้เราทำการงอเหล็กขึ้นมาเพื่อจะให้สวมท่อปล่องไฟเข้าไปอย่างพอดีเมื่องอเหล็กเสร็จเรียบร้อยแล้วลักษณะก็จะออกมาดังภาพครับผมส่วนฝาด้านบนให้เราทำการตัดให้พอดีกับเหล็กท่อปล่องไฟได้เลยเมื่อตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะทำการเชื่อมปล่องไฟให้เข้ากับถังของเราครับผมก้นถังที่เราได้ทำการงอไว้ก็จะสวมเข้ากับเหล็กท่อปล่องไฟตรงกลางพอดีข้อดีที่เราได้ทำการงอเหล็กก้นถังเอาไว้เวลาเราเอาเหล็กมาใส่แล้วเชื่อมมันจะมีความแน่นหนาของเหล็ก2ตัวที่มายึดประกบกันเมื่อเราเชื่อมเสร็จแล้วก็จะมีลักษณะดังภาพแบบนี้ครับผมขั้นตอนต่อไปให้เราทำการเชื่อมเหล็กเส้นที่ก้นถังเพื่อรับน้ำหนักของฟืนและความร้อนของเตาเพื่อให้เตาของเราทนทานแข็งแรงเราใช้เหล็กเส้น2เส้นเพื่อรับน้ำหนักของเตาหรือว่าท่านใดมีเหล็กเยอะก็สามารถใส่หลายเส้นได้เลยครับใช้เหล็กเส้นอีก1เส้นยึดท่อกับถังให้ติดกันเพื่อความแน่นหนาThank you.
เราทำการปิดฝาถังเพราะว่าถังของเราฝาไม่มีนะครับเราก็เอาเศษจากถังที่เราตัดออกมาปิดไม่ให้มีรูรั่วครับทำการยึดหูจับติดกับฝาเพื่อให้ง่ายต่อการเปิดและปิดของฝาถังเมื่อเราทำการประกอบชิ้นส่วนทุกชิ้นส่วนลักษณะเตาที่สมบูรณ์แบบก็จะมีลักษณะแบบนี้ครับผมเดี๋ยวเราพาทุกท่านไปรับชมการใช้งานจริงของเตาของเราที่ทำเสร็จสมบูรณ์ไปเลยครับฐานเตาของเราใช้อิฐบล็อก6ก้อนครับผมส่วนสังกะสีที่เราหุ้มเตาเพื่อเป็นฉนวนกันความร้อนนะครับเราจะทำการจุดไฟให้สม่ำเสมอเพื่อให้ไฟและความร้อนไล่ความชื้นออกจากไม้หลังจากที่ความร้อนไล่ความชื้นออกจากไม้เมื่อเตาได้อุณหภูมิที่คงที่เตาก็จะเกิดการคายแก๊สเมื่อไม้ที่อยู่ในเตาทำการคายแก๊สควันและแก๊สก็จะย้อนลงมาด้านล่างย้อนลงมากับท่อเล็กๆหรือว่าท่อแก๊สที่เราได้ทำการเตรียมไว้เมื่อแก๊สมากระทบกับไฟก็จะเกิดการเผาไหม้อีกรอบหนึ่งทำให้เตาของเราไร้ควันเมื่อไม้คายแก๊สออกมาแล้วเตาก็จะทำการเผาไหม้ตัวเองเพื่อให้การเผาสมบูรณ์แบบเมื่อเตาสมบูรณ์แบบแล้วเราก็ไม่ต้องเสริมฟืนเข้าไปด้านล่างเพราะว่าเตาก็จะทำการเผาไหม้ตัวเองเราจะพามาดูเตาหลังจากที่เราเผาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราจะเปิดให้ดูกันสดๆเลยครับดินที่เราได้ใส่ไว้ก็เพื่อไม่ให้ฝาถังของเราแดงร้อนแล้วไม่ให้แก๊สซึมออกจากข้างบนนะครับเราทำการใส่ดินไว้อย่างหนาเลยครับผมเพื่อไม่ให้แก๊สซึมออกด้านบนนะครับเพื่อให้แก๊สย้อนลงไปด้านล่างเกิดการเผาไหม้อีกรอบนะครับนี่คือฐานผลไม้ที่เราได้ทำการทดสอบเผาในเตาแรกนะครับถือว่าสมบูรณ์แบบนะครับเราจะทำการเอาไปใส่ในตู้เย็นหรือว่าในห้องเพื่อดับกลิ่นดูดซับสารเคมีครับผมเตานี้ก็เป็นการเผาเตาที่ใช้ไม้ขนาดเท่าแขนเท่าขานะครับก็เป็นฐานดีสวยงามไม่มีขี้เถ้านะครับผมไม่มีขี้เถ้าแม้แต่ช้อนเดียวเลยครับจะเป็นฐานทั้งหมดแม้เราจะเอากระดาษใส่หรือว่ากิ่งไม้เล็กๆไม้ตะเกียบเตาของเราก็จะไม่มีขี้เถ้าเลยครับผมเพราะว่าเตาของเราเป็นการอบไม่ใช่การเผานะครับวันนี้เราก็พาทุกท่านมารับชมเพียงเท่านี้นะครับผมหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สวนผสมผสานไร่ดวงดาวด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับผมขอบคุณครับ